ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเควันนี้นะฮะงานเร่งด่วนเลยด่วนมากไหมดนจีหลังจากที่พวกเราบินกลับกันมาจากงานนิปปอนฮาคุโอ้ขนาดนั้นเชียวทำอะไรมารอดูไลฟ์ก็แบบไม่ผมไปกินหมูจุ่มมาไอหมูกระทะมาดูไลฟ์ที่หมูร้านหมูทะเลยเออก็ได้ช่องไหนไลฟ์ช่องไหนก็อะไรนะพยายามหาที่ช่อง BNK เอ่ย YouTube เอ่ยนิปปอนฮาคุเอ่ยไม่มีไม่มีแล้วทำยังไงครับหัวร้อนดิหัวร้อนถามได้ทำไม official ทำอย่างนี้กับเราอุตส่าห์ดูนะพี่วะฝากถึง official หน่อยก็งานหน้าถ้าไลฟ์ได้ก็ไลฟ์ก็ไลฟ์ด้วยครับเขาวันนี้หรือเปล่าเขาเห็นว่า CGM เป็นเซ็นเตอร์แต่เพลงไปอยู่ BNK หรือเปล่าแล้วก็ CGM ติดเพลงนี้ครึ่งวงไม่เอาแค่เซ็นเตอร์ก็พอครึ่งเซมเอาแค่เซ็นเตอร์ก็พอเอาแค่เซ็นเตอร์พูดถึงเซมมันเจ็บปวดขาบ้านโอเคไม่เป็นไรนะครับเพลงที่เราจะมารีแอคกันวันนี้นะครับก็คือ MV ของเพลงที่มีชื่อว่ากำเห็นเช็คเอ้ยออกเสียงให้ถูกต้องครับผมกินกำเช็คกินกำเช็คนะฮะก็คือตัว H ไม่ออกเสียง mute นะครับมันกินกำเช็คนะโอเคเราพร้อมยังพร้อมแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ได้จากงานอะไรนะเป่ายิงฉุบจังเกนแล้วก็เซนเตอร์คือน้อง Angel นี่โอเคนะฮะเราพร้อมดูแล้วนะ Angel จะต้องโดดเด่นที่สุดใน MV นี้แล้วก็รถหลั่นกันลงมาป่ะเขามาเป่ากันต่อใช่ไหมหรือว่าไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวมั้งก็เป่าชิงที่3ถึง16โอเคอ่ะพร้อมยังครับพร้อมมานะ1 2ไม่อัดจอเหรอโอ้ยลืมอัดจอด้วยจริงด้วยเฮ้ยเกือบไปแล้วขอบคุณครับที่คุณช่วยเตือนความจำแล้วเปิดเสียงดังมากไม่ได้นะมันไรเอาแล้วแต่อัดละอัดละพร้อมยังพร้อมแล้ว1 2 3โอเคใต้ทะเลนะฮะเขาลงทุนดำลงไปใช่ไหมใช่ชุดเซมนะฮะเราก็เห็นกันตั้งแต่งานนู้นแล้วเนาะที่เป็นงานคอนเสิร์ตใช่ไหมครับน้องมีนของคุณน่ะจัดไฟสวยนะเคลียร์ดีเคลียร์ดีใสดีน้องแพทเบอร์สองใช่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 ตาเลี้ยงเลยเนาะแพทแล้วก็ฝักผมเนาะอันนี้เล่นดูเล็กนานาได้จากเป็นฟิล์มแชมพูเมื่อกี้เป็นถ่ายในสตูทั้งหมดเลยเนาะหนูเหรอหรือว่าถ่ายกับถ่ายเอ๊ะเขาจะส่งสัญญาณอะไรถึงเฟิร์สแลบบิทหรือเปล่าอาจจะเป็นกิมมิคอะไรกันเดี๋ยวต้องรอดูนะบลูไว้บลูมันไม่ใช่ CG ทั้งหมดนี้มัน CG เฉพาะทะเลข้างหลังกลับไปนี่ไงกลับไปอะไรนะบับเบิ้ลแล้วฉากกับทรายแบบของจริงงั้นก็ไม่ต้องทำมาร์คกิ้งทำ CG เยอะก็แค่แอดออนนิดหน่อยเอ้าอะไรเนี่ยกระถินพระป่าช่วยชาติเอ้ากินกล้วยคืออะไรจะได้มีพลังในการเต้นไงคุณเพิ่มพลังงานใช่ไหมกินเยอะด้วยนะแล้วกินแล้วได้อะไรนะอ้าวขึ้นมาข้างบนละจีจี
พูแชมพูพาขวัญอ๋ออันนี้ชื่ออะไรนะลืมพีกว่ะยาหยียาหยีเอ้ยยาหยีเขาทรายมาเทในสตูใช่ไหมใช่ไหมพื้นเป็นทรายใช่พื้นเป็นทรายลงทุนนะเนี่ยแต่ดูแล้วพยายามฉีดน้ำรักษาความชื้นเพื่อไม่ให้ทรายมันฟุ้งอ่ะจะได้เก็บง่ายมันใหญ่มันใหญ่แต่ดูแล้วน่าจะเทหนานะเพราะเต็มแล้วทรายยังไม่เปิดข้างหลังไม่เหมือนซีจีหรือว่าเป็นสีน้ำเงินจริงหรือเปล่าไม่น่าจะถ่ายบนบลูสกรีนหรือเปล่าแล้วก็เอาโปรเจคเตอร์ฉายสาดลงไปหรอมันไม่ใช่จีนนะมันดูไม่ออกว่าคีออกเลยนะนี่เป็นสีน้ำเงินจริงๆนะไม่แต่ลายน้ำที่เราเห็นนะใช่ไหมไม่แต่ถ้าคีออกจริงนะมันก็ต้องไปโดนเปิดหอยไงนี่เป็นของจริงไม่เจอของจริงนะเพียงแค่ใส่ไอ้พวกลายด้านหลังให้มันคาแรคเตอร์มันน้อยลงแค่นั้นเองหรือมันก็เปิดไฟให้มันนิ่งๆเล่นเกมโอเวอร์เลยแล้วผมว่าเกียร์แอร์ทำให้เมมดีนะเห็นแบบมาเรื่อยๆมาเป็นเซตเลยนี่พี่มิกมาจากอันนี้นาฬิกาแต่งเป็นหมอใช่กำลังจำหาเลยไข่มุกแล้วก็มีไข่มุกอดีต BNK มาไม่ใช่เดี๋ยวพระอบนี่ไม่เป็นพาสโฮสเป็นพาสโฮสโอ้ข้างในคืออะไรที่รองแก้วแบบใหม่ซอยหัวใจหรือเปล่าเฮ้ยลายตารางกิงแฮมไม่ใช่กิงแฮมหรือกิงกัมโอเคนะฮะให้ใครอ่านเนี่ยนี่เขาจะได้ปล่อยนานๆไงเพราะว่าเปิดทีเดียวจบเปิดทีเดียวแล้วคุณรู้ป่ะฟังก์ชันของใน iPad เนี่ยมันมีอีกอย่างด้วยนะอย่างสมมุติคุณเล่นใช่ไหมครับสุดท้ายเนี่ยจะนะปึ๊บใช่ไหมคุณกำลังสงสัยว่าทำไงดีอ่านไม่ออกนะฟังก์ชันใหม่นะครับมีเวอร์ชันตีด้วยนะครับผมนี่ไงชัดนะชัดอยู่เชอร์ปางอาลีกุลเลยฮะมีแผ่วเนื้อเพลงอ๋อไม่ใช่ I am Operation Team Staff อ่ะโอเคดูเสร็จแล้ว uh-huh. เดี๋ยวเราถามความเห็นท่านแรกเลยนะฮะหลังกล้องส่งบิ๊กให้คนหลังกล้องอยากจะรู้ว่าเนื้อหามันเกี่ยวกับเพลงยังไงวะ ไม่เอาสิเดวิดไม่เข้าใจว่าก็ตามหาผู้ชายแล้วมึงไปดำน้ำหามันจะเจอไม่คือจริงๆนี่คือเงือกหมดแล้วก็ไปแลกขามาหมดแล้วอ่ะใช่เมื่อกี้ไงสร้อยลูกหัวใจตอนท้ายอ๋อที่เขาต้องไปเก็บพาสโค้ดเพื่อมารีจิสเตอร์เปิดกล่องปัญหาเมื่อกี้คือดูแล้วก็ยังไม่เก็ทว่ามันเข้ากับเนื้อเพลงไงใช่ไหมแต่ก็โอเคถ้ามองในมุมว่าตอนนี้ลายนะดูความน่ารักใช่ก็คิดว่าคงอย่างนั้นแล้วไม่เน้นขายเมมไม่ขายเนื้อเรื่องใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าถอดฟิลเตอร์ฟองน้ำออกก็ได้แล้วก็เอาบับเบิ้ลเป่าจริงๆเลยก็ได้นะสวยดีจะได้ดูแบบเก่าๆดีชัดดีนี่ 4K แล้วมั้งควอลิตี้อันก็โอเคครับนะนะฮะเมื่อกี้ก็ความเห็นจากทางบ้านทางบ้านนะครับท่านหนึ่งนะฮะเดี๋ยวตอนนี้กำลังหาผู้กำกับนะฮะระหว่างนี้เราขอส่งไมค์ไปให้พี่แมวของเรานะฮะ
ถือขอโทษครับพี่แมวจาก MV นี้เมื่อกี้ผมเห็นพี่แมวว่าเขาจัดไฟได้ดีมากเลยเนี่ยใช่ไหมสวยสวยสวยส่วนที่จะเปลี่ยนพ่วงกับนี่เพราะปกติจะใช้ทีมเดิมกับที่ถ่ายตั้งแต่ Believer สยนาคอไล่มาสัญญานะก็จะเป็นทีมเดิมหรือเปล่าน่าจะใช่ก็จะไม่ผิดนี่เปลี่ยนทีมใหม่นะเปลี่ยนทีมใหม่นะฮะเปลี่ยนพ่วงกับเปลี่ยนที่เดิมเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนทั้งทีมเลยเป็นทีมใหม่ใช่ฮะวันนี้ทั้งทีมเลยนะเพราะปกติผมจะชอบดูชื่อมันมิวสิกวิดีโอสตาร์ทใช่นะฮะก็ประมาณนั้นสำหรับเดี๋ยวมาดูเรื่องของเนื้อเรื่องของเพลงตะกี้เราทางบ้านวิจารณ์ไปแล้วนะครับผมทางเราก็ได้อธิบายไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของอะไรดีเรื่องของการทำสตอรี่ไหมมันก็ตามหาของนะครับเราที่ดูในเหมือนตามหาตัวมุกเพื่อมาเปิดกล่องวะตอนสุดท้ายมันคืออะไรวะออกมาผมมองไม่รู้เรื่องมันคืออะไรผมต้องขออนุญาตอย่างนี้นะฮะว่าตอนที่สตอรี่แรกเนี่ยผมนี่แหละผมยังดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับว่าเขาต้องการหาอะไรนะฮะจนอันนี้เป็นเหมือนล็อกเก็ตป่ะแต่ก็ไม่ใช่แหละแต่มันเป็นไหมเรื่องนี้ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้นะก็ต้องรอในอนาคตแต่เรื่องสตอรี่ตอนแรกเนี่ยก็อาจจะงงๆหน่อยว่าเอ๊ะอย่างเช่นผมมาจับตอนแรกคือจีจี้กินกล้วยนะแล้วก็ไปเจอเม็ดส้มๆจีจี้ไงอันนี้แต่งเป็น B1 B2 หรือเปล่าก็ใช่ไม่แต่หมายถึงว่าตอนแรกยังงงอยู่ว่าหาเม็ดนั้นเพื่อทำมาเปิดกล่องตอนแรกเรายังไม่รู้ไงแล้วเหมือนก็ต้องดูซ้ำแล้วเหมือนว่าไข่มุกไอ้ที่จะมาเปิดกล่องรู้สึกจะเป็นจีจี้ด้วยที่ได้เม็ดแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจพยายามจะทางดูนะฮะว่าในกล่องมีอะไรมีบัตรจับมือซ่อนอยู่ในนี้ไหมไม่มีนะไม่คือเท่าที่ถามเบื้องต้นว่าเพลงมันเกี่ยวกับอะไรก็คือเสื้อคนตัดอ้อยเสื้อคนตัดอ้อยแต่ผมมองเป็นภาพปุโตะนะเป็นผ้าห่มรถทัวร์ไม่เคยขึ้นโอเคแล้วแต่ละคนก็จะเจอเม็ดส้มๆนั่นเองตอนแรกก็ยังงงอยู่เม็ดส้มๆคืออะไรเป็นเดอะริงเหรอก็ไม่ใช่ก็จนใครทราบใครพอที่จะตีความออกหรือว่าดูเยอะแล้วเรียกว่าตกผลึกนะฮะก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะให้พวกเราได้อ่านเนื้อเพลงมีไหมมีใครแปลคูแมนจนตอนสุดท้ายมารู้ว่าไอ้เม็ดส้มๆนั้นอะเอามาใช้เปิดกล่องนะฮะก็โอเคก็ประมาณนะแต่ส่วนเนื้อเรื่องไม่รู้เลยไม่รู้ดูไม่ออกแต่ดูอะเขาเหมือนกับว่าจะวางกิมมิกในเรื่องของเครื่องแต่งกายที่ในงานจังเก้นของแต่ละเมมไว้ให้แต่ละคนคนก็เป็นหมอตลอดอะไรนะฮะอะไรนะเป็นหมอตลอดโอเคแล้วก็ในส่วนของโปรดักชันเราเล่ากันดูตอนนี้เลยนะฮะที่เราคุณเหมือนจะรีแอคพูดไปในรีแอคค่อนข้างเยอะแล้วเอาหลักๆผมว่าไฟสวยไฟสวยส่วนเรื่องอื่นนี้ผมไม่พูดดีกว่าไม่พูดให้พี่วะพูด ดีก็ดีไม่เลวก็ตามมาตรฐานซีจีนิดนึงบับเบิ้ลนี่คุณนับเป็นซีจีไหมบับเบิ้ลน่าจะเป็นซีจีนะใช่ไหมน่าจะไม่ใช่ของจริงเปล่าเอ็นเคทิดเฮ้ยเอาเลยเอาตีแต่มีวิชวลอยู่นี่ไงโอเคอยากรู้อะไรก็เปิดดูครับถ่ายคลิป music video staff เอ็นเครดิตจะบอกทุกอย่างชุดใครทำก็คือชินาบุซานคนเดิมก็ทำตั้งแต่ซีนแรกจนซีนนี้
ยกเว้นเดียที่ไปโคกับพรีเซนเตอร์คนนั้นเนี่ยก็เอ็นเครดิตจะบอกทุกอย่างก็การเปิดดูกันได้ครับผมแล้วก็ผมดูเนี่ยในธีมของเพลงนะฮะธีมของ MV เนี่ยมันดูเหมือนกับว่าเป็นเพลงอะไรนะ Baby Shark อ่ะเคยดูป่ะไม่เคยต้องบอกว่าไม่เคยไม่เคยดู Baby Shark ผมเปิดให้ดูเลย Baby Shark นี่ไม่ทราบว่าคุณกลัวรีแอคนี้จะสั้นเกินไปหรือเปล่าคุณดูยอดวิวของ Baby Shark ซะก่อน 13B บิลเลียนเนี่ยผมนึกถึงพี่ชาร์กว่าคุณปิดผมว่าอ๋อถิ่นลิขสิทธิ์ได้แค่3วิ3วินะฮะโอเคนะฮะคุณดูแล้วเห็นธีมมันคุณว่าทําให้นึกถึงมั้ยก็มีเยอะแยะอ๋อโอเคนะฮะแต่ทําได้ดีนะคราวนี้ทําได้ดีกว่าเพนกวินชาชิเลเพนกวินนะครับของจริงนะครับผมอ่ะเรื่องเพลงเนี่ยเราฟังกันมาสักพักแล้วตั้งแต่งานคอนเสิร์ตเนาะที่มีการเปิดตัวไปในคอนเสิร์ต Battle of Idol ใช่ไหมรู้สึกว่าเนื้อเพลงเนี่ยผมว่าการแปลของเพลงเนี่ยมันฟังไม่รู้เรื่องหรอผมยังได้มาถามว่ามันคืออะไรอ่ะถูกไหมนี่คุณกำลังจะบอกว่าคนแปลไม่ดีเหรอถ้างั้นคืออาจจะด้วยข้อบังคับอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้ต้องแปลออกมาในลักษณะนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นมาตรฐานในการแปลเพลงของ I Am เนี่ยอยู่แล้วที่ต้องแปลอย่างงี้นะความจริงถ้าไม่ได้ถูกจำกัดด้วยกฎอะไรมากมายเนี่ยว่าจะบิดอะไรที่มันแปลแล้วมันดีกว่านี้ขึ้นมาได้ Only Today นี่ก็บิดเละเทะเลยนะเละเทะเลยแต่ว่า Only Today ผมว่าดีนะคือฟังรู้เรื่องแต่ว่าความหมายตั้งแต่ต้นฉบับมันผิดมันอ๋อมันเพี้ยนไปเยอะเพี้ยนจากต้นฉบับใช่ไหมแต่ทำให้ฟังรู้เรื่องแบบนั้นอันไหนดีกว่ากันหรือว่าเป็นเพราะคำไทยเราไม่สามารถจะบิดให้มันลงตัวคล้องกับคำนองถ้าตรงกับต้นฉบับแล้วฟังไม่รู้เรื่องกับไม่ตรงต้นฉบับไทยแต่มาฟังรู้เรื่องในภาษาไทยอันไหนดีกว่ากันผมว่ามันก็ต้องฟังรู้เรื่องอ่ะดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าให้คนไทยฟังถูกไหมไม่แต่สุดท้ายอ่ะมันก็ต้องอยู่ที่ว่าถ้าคุณไม่ถ้าแปลแล้วมันยังได้ความหมายเดิมก็โอเคไปแต่ถ้าแปลแล้วผิดเพี้ยนจนญี่ปุ่นกำหมัดก็อีกเรื่องนะครับมีคอมเมนต์แต่ทันบ้างนะครับผมคือปัญหามันอยู่ที่คนอนุมัติไงครับว่าเขาโอเคกับที่เราแปลแล้วต่อให้คุณจะแปลคนไทยฟังแล้วเก็ตเข้าใจญี่ปุ่นบอกไม่โอเคก็ต้องแก่ถูกป่ะเพราะเขาเป็นเจ้าของโอเคเจ้าของใหญ่สุดทำอะไรไม่ได้ถูกป่ะนะฮะก็ผมว่านี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะที่ทำให้เพลงมันแมสยากกันนะคือความจริงดนตรีอะไรมันก็ดีถ้ามันมีท่อนที่มันแบบเป็นท่อนจำคำที่มันแบบคำที่ฮิตอะไรได้มันอาจจะติดในเทรนด์ TikTok ได้แล้วอาจจะแมสขึ้นมาบ้างก็ได้นะเออแต่มันถูกจำกัดด้วยพวกนี้อันนี้มันก็ทำให้มันเหมือนกับว่าเรามันถูกกดอยู่อ่ะรอดูให้ซิงเกิลใหม่เดี๋ยวรอดูซิงเกิลใหม่นะฮะก็คือชื่ออะไรไม่รู้นะฮะแต่ว่าลงท้ายด้วยลิฟกอสนะเดี๋ยวเราพูดยังไม่ได้พูดส่วนนี้ส่วนของแอร์ไทม์เป็นไงบ้างก็โอเคนะไม่เหลือผมว่าดีเลยนะเพราะว่าการกระจายเมมตั้งแต่แรกออกมาเนี่ยก็คือตั้งแต่จังเกิลควีนลงมาเนาะแล้วก็ที่2ที่3ไล่ลงมาแล้วก็ไลท์ซิงของเขาอยู่เป็นร้องท่อนตัวเองทำได้ดีซึ่งผมว่าถ้าจะทำอย่างเงี้ยทำลักษณะนี้นะการเกลี่ยทำอย่างเงี้ยกับ MV ที่เป็นของ GE เนี่ยที่ได้เพลงที่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยอันเนี้ยควรจะทำให้ออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับคนอาจจะดูพิมพ์เขียวของ MV นี้ก็ได้นะอันนี้ Baby Shark ปิดไปก่อนโอเคนะครับต่อไปเรื่องของperformance เราจะพูดถึงไหมมันก็เหมือนเดิมอ่ะเนาะตามสไตล์ของวงตามสไตล์ของวงเนาะคนสอนไมค์ทีหนึ่งเพลงนี้แองเจิลเป็นคนเลือกป่ะไม่เมมบอกว่า
ันมีการปรับปล่อยลูกสุดอยากแองเจิ้ลอยากได้อีกเพลงนึงก็อ๋อใช่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 ส่วนเรื่องของชุดชุดนี่คือล้อมาเต็มในเพลงเลยใช่ไหมแล้วตรงตามทีมเพลงก็คือลายตารางสีไวท์บลูตามในเนื้อเพลงโอเคนะฮะนาดีมมีอะไรอยากจะฝากอีกไหมครับผมสำหรับMVนี้ผมกับMVนี้ก็คงไม่มีแล้วไม่มีแล้วหรอไม่รู้จะพูดอะไรจริงไม่รู้จะพูดอะไรกลับไปดูอีกรอบก็ได้ 4K ไหมเนี่ยน่าจะ 4K แหละโอเคอ๋อเราเรนเดอร์แป๊บหนึ่งโอเคนะฮะอ่ะโอเคก็ถือว่าทำออกมาได้เยี่ยมแล้วกันสำหรับ MV นี้นะครับแต่เพลงก็ตามนั้นก็เราก็ฟังกันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้แย่การบันทึกเสียงเราก็ฟังมาแล้วก็ถือว่าโอเคนะสำหรับเพลงนี้นะครับแล้วก็เราจะพูดเล่าความลับอะไรให้ฟังอย่างหนึ่งนะก็คือเรื่องของเพลงจังเก้นเนี่ยนะเพลงก่อนเนี่ยคือเพลงอะไรครับจำได้ไหมชิมไฮนะวาโลตาวาโลตาบีเพิลนะพวกเราไม่ได้รีแอคลงให้ดูใช่ไหมจริงเหรอใช่เพราะวันนั้น ไปบนดอยอ๋อเราไปรีแอคบนดอยเราข้างทางเลยเรารีแอคปูเสือข้างทางเลยแล้วเสียอะไรขึ้นครับผมแล้วเสียบสายแต่ก่อนไมค์มันไม่ดีเป็นไมค์สายโบย่านะครับต้องเสียบเข้าไปเสียบไม่ลึกพอเสียงไม่เข้าเลยก็เลยไม่ได้รีแอคอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆว่าทำไมเราไม่ได้รีแอคเพลงวาโลตาพีเพิลนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนจากไปนะครับเราพูดถึงเพลงที่จะออกใหม่ของ CGM Furious กันสักหน่อยดีกว่านะครับไหนๆก็ไหนๆละเราจะได้พูดนะครับเพลงนี้ก็เป็นซิงเกิลที่60ของ AKB48 ถูกไหมชื่อว่าเพลง Hisashiburi no Lip Gloss โอเคฮะ Hisashiburi no Lip Gloss นะฮะเซนเตอร์ก็คือ Shiba Eri ใช่ไหมแล้วก็เป็นเพลงที่โคกับ ANA ด้วยสายการบินใช่ไหมฮะอ๋อนิปปอนใช่ใช่นิปปอนนะครับก็ใช้เหมือนจะเป็นเมมที่เป็นเมมอันเดอร์นะไปในการที่ไปถ่าย MV นั้นแล้วให้น้องชิบะเอรี่เนี่ยเป็นเซนเตอร์คือคนเดียวผมก็ไปดู MV เฮ้ยทำไมรู้จักแค่ชิบะคนเดียววะ ไม่คุ้นสักคนเลยนะฮะแต่ก็โดนตกมาคนนึงนะครับก็คือฮาชิโมโตะอิริโกะฮาชิโมโตะนะฮะก็ชื่อเล่นชื่ออะไรไม่รู้แหละนะฮะอิริจังว่ะนะฮะก็เนี่ยน่าสนใจอยู่คนหนึ่งนะครับผมทีนี้มาการที่เอามาใช้เนี่ยเป็นเพลงที่เพิ่งปล่อยในปีที่แล้วเองนะ CGM เอามาใช้ละนะครับว่าคราวนี้เลือกเพลงที่ออกใหม่ไม่ได้เลือกเพลงเก่าไม่ได้เลือกเพลงเก่าแล้วก็เป็นเพลงที่ดีด้วยเนาะได้เฮ้ยสนุกเป็นเพลงสนุกเลยผมว่าอารมณ์คล้ายๆกับเพลง Hashtag สุกินันดะเลยนะครับเพลงเนี้ยถือว่าเป็นเพลงที่ถ้าดนตรีเนี่ยมันแมสแน่นอนแหละแต่ว่าเนื้อเนี่ยถ้ามันดีเนี่ยมันก็จะแมสแต่ถ้าเนื้อไม่ดีเนี่ยมันก็จะยากนะครับผมทีเนี้ยเขาประกาศเพลงมาแล้วแต่เขายังไม่ได้ประกาศเป็นประสื่อแล้วก็ยังไม่ได้ประกาศเซนเตอร์นะครับเรามาลองเดากันมั้ยว่าใครจะเป็นเซนเตอร์เพลงนี้เริ่มจากพี่ดีมก่อนเลยครับเอาอีกแล้ว อย่าช้าครับผู้ชมรออยู่เอาออมแล้วกันออมนะทำไมถึงคิดว่าเป็นออมก็น่าจะเป็นสูงวัยยิ้มๆมาสูงวัยยิ้มๆคืออะไรครับสูงวัยยิ้มเป็นอาซิมประจำวงละถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่จะต้องผัดเปลี่ยนซากุระร่วงโรยสัญญาณนะสัญญาณะก็อารมณ์คล้ายๆเพลงสัญญาณะใช่ไหมก็คือมอบเพลงนี้ให้ออม
โอเคแล้วดูแบบใบแบบออมก็คือเป็นใบโตเป็นสาวเลยใช่ไหมเออโตเป็นผู้ใหญ่แล้วดีกว่าไม่ใช่เป็นสาวอ่ะคือเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุเท่าไหร่นะ27ใช่ไหม27 28แล้วเนาะอันดับ2ของวงอันดับ2เฮ้ยอันดับ1ป่ะอันดับน่าจะแก่กว่าลีนะนะเท่ากับลีนะลีนะเรียกพี่ออมนะน่าจะออมแก่สุดออมก็เรียกพี่ลีนะเรียกพี่กันทั้งคู่โอ้เรียกพี่กันทั้งคู่ไม่รู้ไปดูในเว็บ official นะครับนะฮะส่วนผมเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นน้องพิมพ์นะโดยสเต็ปผมเดาจากสเต็ปของเพลงนะครับก็คือเพลงMelon Juice ที่คันนิ้งได้เป็นเซนเตอร์คู่กับสีตาก่อนแล้วหลังจากนั้นเป็นมะลินะครับให้คันนิ้งเป็นเซนเตอร์เดี่ยวเป็นเหมือนกับว่าให้ลองเป็นเซนเตอร์นำร่องมาก่อนแล้วก็เป็นเซนเตอร์เดี่ยวแล้วถ้าคุณพูดงี้เรานี่ไม่ได้เป็นซิงเกิลเพลงนี้ว่าไงกูต้องเอาพิมพ์มาก่อนเพราะว่าผมดูแล้วพิมพ์อ่ะ General Edition เขาได้อันดับสูงไงอืมใช่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีรอบ2ช็อต4รอบซึ่งเป็นถือว่าเป็นท็อปเมมของวง CGM ผมก็เลยคิดนะเดาเอาว่าจะเป็นสเต็ปนี้น่าจะเป็นการตอบแทนน้องพิมพ์และก็ด้อมของน้องพิมพ์นะฮะอันนี้เดาเอาเฉยๆนะถูกไม่ถูกก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไม่มีคิดว่าตั้งพิมพ์เป็นพิธีแล้วก็ให้นีนี่เป็นไม่แน่เดี๋ยวก็อาจจะหลังๆไงเอออ่ะพี่วะน้องพันฮะน้องพันเอ้ยแหวกแนวว่ะคุณต้องแถลงแล้วงานเนี้ยน่าสนใจเออครับผมเพราะว่าคือจริงๆเดาไว้3คนแต่ว่ามีพันออมไข่หวานออมอ่ะได้เซนเตอร์เดี่ยวไปใช่ก็เลยตัดออมออกก็เหลือพันกับไข่หวานแต่น่าจะเป็นพันตัวพันก็เริ่มตัวเป็นสาวแล้วด้วยเนาะเออน่าสนใจนะฮะทางบ้านครับทางบ้านว่าไงจริงๆผมก็ว่าออมเพราะว่าคือครั้งก่อนมันเป็นเซนเตอร์ก็จริงแต่มันเป็นเพลงเดี่ยวแล้วก็มันเป็นเพลงรองกินนี่ว่าโมกูดักใช่ไหมใช่แต่ว่าออมยังไม่เคยเป็นซิงเกิลเพลงหลักเลยไม่เคยเป็นเซนเตอร์เพลงหลักเลยก็เลยคิดว่าก็จะหมดสัญญาแล้วคิดว่าเท่าที่ดูก็น่าจะไม่ต่อก็เป็นไปได้ว่ามีโอกาสที่จะให้เพราะว่าถ้าไม่รู้นะในความคิดผมน้องพิมพ์ยังมีโอกาสอีกประมาณหนึ่งเพราะว่าถ้านับ GE ที่จะถึงปลายปีอ่ะน่าจะใช่ไหมเขาหลุดมาแล้วมีคนหลุดเนเมอร์บอกเองเราไม่มีถึงใช่ก็ประมาณปลายปีต้นปีเนี่ยก็คือถ้านับเอาตามของเดิมน้องพิมพ์คืออันดับหนึ่งเท่าที่ยังอยู่ใช่มันอาจจะบอกว่าเดี๋ยวรอ GE ก็ได้มั้งเออหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าถ้าตอนนี้ผมในใจข้างหน้าให้ออมเอาไว้ก่อนละกันคือมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดเลยแต่ว่าตอนนี้ออมแล้วก็ออมละกันลองดูกันนะฮะว่าจะเป็นใครดูกันไปสนุกนะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้เราอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมไหมฮะต้องฝากอีกเหรอครับผมคำคมเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาสุดท้ายไม่ได้ดูไลฟ์สดเลยครับท่านผู้ชมโอเคฮะก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ